สึกไปลงครัวมาใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ไปช่วยมูลนิธิร่วมกตัญญูนะคะซึ่งเท่าที่ทราบมาว่าเขาได้มีการจัดตั้งโรงครัวเพื่อทำอาหารส่งให้กับทางโรงพยาบาลสนามในกรุงเทพหลายๆแห่งอะไรเงี้ยค่ะเป็นยังไงบ้างคะก็จะบอกว่ายังไงดีเราก็ดีใจนะที่เราได้แบบได้ไปช่วยแบ่งเบาหน้าที่ของพี่ๆอาสาสมัครเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูหลายๆคนนะคะเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันก็คือโรงพยาบาลสนามจัดตั้งมาระยะเวลาก็ประมาณแบบเป็นเดือนๆแล้วอะเดือนกว่าแล้วอะไรเงี้ยค่ะซึ่งพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่เขาไปดูแลจุดนี้ตั้งแต่แรกอะก็คือเขาก็ทำงานต่อเนื่องมาเขาก็ไม่ได้หยุดพักเลยเหมือนกันมันเป็นระยะเวลาค่อนข้างแบบนานพอสมควรแล้วอย่างเราได้ไปช่วยเราก็เหมือนแบบได้เปลี่ยนกะโอเคไปช่วยเหลือพี่เขาตรงนี้นะทำให้บางคนก็คือได้แบบได้ไปพักผ่อนได้ไปแบบรีแลกซ์บ้างอะไรเงี้ยค่ะก็คือตรงนั้นที่เราได้ไปช่วยแล้วก็มีอันนึงที่ทีมมีโอกาสได้ไปก็คือนำอาหารที่เราทำอะไปส่งให้กับทางโรงพยาบาลสนามด้วยตัวเองแล้วก็เลยมีโอกาสได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ได้พูดคุยกับผอ.โรงพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ต่างๆอะไรเงี้ยค่ะก็เห็นถึงความตั้งใจความทุ่มเทของทุกๆคนที่อยากจะทำทุกอย่างให้มันออกมาดีที่สุดแล้วก็ดูแลรักษาผู้ป่วยให้ได้รับความสะดวกสบายมากที่สุดนะคะหลายคนชื่นชมเราค่ะว่าเป็นแบบว่าสวยเก่งแล้วก็ไม่กลัวด้วยที่จะลงพื้นที่ไปด้วยตัวเองจริงๆอ่ะมันมีการแบบเซฟมากๆพอสมควรนะคะสำหรับเจ้าหน้าที่ทุกคนที่แบบไปลงพื้นที่อะไรเงี้ยค่ะอย่างในจุดของโรงครัวเองเขาก็มีการรักษาความสะอาดที่ดีมากๆก่อนที่จะเข้าไปก็จะต้องมีพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยค่ะจริงๆแล้วก็จะมีการแบบใส่แมสต้องมีใส่ผ้าคลุมผมใส่ถุงมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมาตรการเนี่ยเรียกได้ว่ารักษาความปลอดภัยแบบเต็มที่ด้วยเหมือนกันสำหรับอาสาสมัครทุกคนค่ะแล้วก็ส่วนของทางโรงพยาบาลสนามที่ทีมไปเองเนี่ยเขามีการแบ่งเป็นโซนนะคะจะกั้นเป็นโซนว่าโอเคโซนสำหรับผู้ป่วยจะอยู่แค่บริเวณนี้เท่านั้นนะใครที่แบบไม่ได้เป็นผู้ป่วยหรือว่าไม่ได้ติดเชื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะให้อยู่แต่โซนข้างนอกเท่านั้นแล้วก็มีการกั้นเป็นชั้นๆอีกทีนึงซึ่งถือว่าระบบความปลอดภัยอ่ะดีเยี่ยมมากๆเลยเป็นการที่แบบเซฟให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยไม่ได้มีอะไรที่มันแบบน่ากลัวหรือว่านากังวลสักเท่าไหร่แล้วก็ประกอบกับสิ่งที่เราดูแลตัวเองดีในระดับนึงอยู่แล้วอะค่ะจริงรู้สึกไงที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งบ้างคะกับตรงนี้ค่ะทีมส่วนหนึ่งจะก็อย่างที่บอกไปก็คือเราก็รู้สึกดีใจนะที่เราได้โอเคอย่างน้อยเราได้ไปช่วยแบ่งเบาหน้าที่ภาระหน้าที่ของพี่ๆอาสาสมัครหลายๆคนที่แบบทำงานต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานมาเป็นแบบเดือนๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด้วยตัวเองด้วยอันเนี้ยมันก็เป็นสิ่งนึงที่เหมือนแบบว่าโอเคเราได้ไปสร้างรอยยิ้มสร้างกำลังใจให้กับพี่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็มีแบบเจ้าหน้าที่หลายคนบอกว่าถ้าว่างให้มาอีกนะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็แบบอยากจะให้เราอยากเจอเราอยากให้เราแบบได้ไปช่วยไปได้พูดคุยกันอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีที่เราได้แบบเป็นส่วนหนึ่งในการให้กำลังใจเขาทำให้เขามีกำลังใจมากขึ้นที่ได้คุยกับผอ.โรงพยาบาลเองคุณหมอเองเขาบอกว่ายังขาดแคลนอะไรอีกบ้างครับพี่ขาดแคลนเหรอคะจริงๆตอนเนี้ยทางก็จะมีเท่าที่ทราบมานะคะก็คือเหมือนแบบเรื่องอาหารเนี่ยจะมีคนที่แบบสนับสนุนอาหารมาแทบจะทุกวันอยู่แล้วแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้ cover จำนวนผู้ป่วยทั้งหมดนะคะเนื่องจากว่ามันเยอะมากๆก็จะมีส่วนหนึ่งที่มีสนับสนุนอาหารอยู่แล้วแล้วก็จะมีในส่วนของใช้อื่นๆต่างๆก็จะมีคลาสกันไปอะไรเงี้ยค่ะแต่สิ่งนึงที่แบบใช้เยอะมากที่สุดก็คือน้ำดื่มค่ะเขาบอกว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่แบบต้องการมากที่สุดเพราะว่าใช้เยอะมากจริงๆใช่ก็แบบอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องการนะคะอย่างเราเองถ้าเกิดมีโอกาสก็จะไปเรื่อยๆใช่ค่ะนี่สัปดาห์นี้ก็กำลังหาวันไปอยู่เหมือนกันคิดว่าสัปดาห์นี้น่าจะได้ไปอีกครั้งอะไรเงี้ยเราก็จะเอาน้ำดื่มไปบริจาคด้วยเหมือนกันค่ะเห็นรู้สึกว่าพอมีอะไรที่แบบว่ามีเพราะงานกุศลต่างๆทัพทีมจะเต็มที่ทุกงานตลอดถ้าทีมมีเวลาว่างและมีโอกาสนะถ้าทีมก็อยากจะลงพื้นที่ลงไปช่วยเหลือทุกคนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าทีมก็อยากจะเป็นคนนึงที่แบบได้ส่งต่อความช่วยเหลือได้เป็นตัวแทนของหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยอย่างถ้าทีมไปในนามมูลนิธิเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนแบบสำหรับใครที่บริจาคให้กับทางมูลนิธิใช่มั้ยคะเราก็คือเหมือนกับเป็นตัวแทน
ที่นำความช่วยเหลือเหล่านั้นอะไปลงพื้นที่ให้กับคนที่เขาต้องการจริงๆแล้วก็ถ้าทีมมีโอกาสได้ไปแบบพูดคุยกับหลายๆคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นแล้วก็เราได้เห็นรอยยิ้มของเขากลับคืนมาถ้าทีมว่ามันเป็นสิ่งที่แบบคือมันได้กำลังใจทั้งคนให้แล้วคนรับอะค่ะมันก็เป็นสิ่งดีๆที่เราสามารถแบบส่งต่อมอบให้กันได้ถึงแม้จะลงพื้นที่จะหนักและเหนื่อยแต่ก็มีความสุขใช่มันจะบอกว่ามันเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยนะแต่มันก็แฮปปี้นะคะมันก็คือถ้ามีโอกาสมันก็อยากไปอีกเรื่อยๆอ่ะถ้าเรามีเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เพราะอย่างที่บอกไปว่ามันสุขทั้งคนให้แล้วก็คนรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนเราได้ไปเติมพลังให้ตัวเองด้วยอันนี้บอกว่าอันนี้จะมีหลายอย่างมีโครงการที่ริชแบนด้วยอะไรหลายอย่างใช่ค่ะอย่างตอนนี้ก็คือจะมีอีกหนึ่งโครงการที่ทีมอยากจะประชาสัมพันธ์นะคะซึ่งชื่อโครงการว่าโครงการสร้างสรรค์สังคมรณรงค์คนไทยร่วมใจฉีดวัคซีนโควิด-19ค่ะซึ่งอันนี้ใส่อยู่พอดีเลยเป็นโครงการที่เขาก็จะมีสัญลักษณ์สำหรับคนที่ฉีดวัคซีนแล้วก็คือ wristband อันนี้นะคะก็จะเขียนว่า I got my COVID-19 วัคซีนอันนี้ค่ะเพื่อเหมือนเป็นสัญลักษณ์สำหรับคนที่ฉีดวัคซีนแล้วก็คือสามารถนำใบฉีดมาซื้อ wristband ได้ในราคา99 บาทหรือว่าสำหรับใครที่ต้องการอยากจะร่วมทำบุญกับทางโครงการก็สามารถสั่งซื้อ wristband ได้เหมือนกันนะคะเพื่อนำเงินก็สำหรับโครงการนี้นะคะเขาก็จะนำรายได้ไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อส่งต่อให้กับสถานที่ต่างๆที่ขาดแคลนต่อไปอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าเป็นนักเอกใจบุญนักเอกสายบุญของเราสำหรับเราอ๋ออาจจะไม่ได้แบบไม่ขนาดนั้นนะก็คือเราช่วยเท่าที่เราช่วยได้ช่วยเท่าที่เราไหวอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าที่หมาคอยบอกเสมอเวลามีใครมาถามอะไรอย่างเงี้ยเราจะบอกว่าเวลาที่ทีมเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมทำบุญอะไรอย่างเงี้ยไม่จำเป็นที่ว่าเราจะต้องทำเยอะมากขนาดนั้นนะคะแค่คนละนิดคนละเล็กคนละน้อยอ่ะเมื่อมันรวมกันเนี่ยมันก็ได้เป็นอะไรที่มันแบบเป็นก้อนใหญ่ๆเองอะไรเงี้ยค่ะคือขอให้เรามีใจที่แบบอยากจะทำบุญอยากจะทำดีจริงๆแค่นั้นก็พอเรื่องจำนวนอ่ะไม่ใช่สิ่งสำคัญขอให้เราใจเราว่าแบบโอเคเราอยากทำบุญไม่ต้องจำนวนเยอะเอาเท่าที่เราไหวแค่นั้นก็พอแล้วค่ะเรียกว่าไม่มีทรัพย์แต่มีใจก็พอละตรงนี้ก็ดีเหมือนกันก็โอเคทรัพย์ไม่ต้องหนาค่ะให้มีใจแค่นั้นพอเลยแต่ผลกระทบหนาแน่นเราเป็นยังไงบ้างครับพิมก็ผลกระทบเหรอคะจริงๆตอนนี้ก็คือเหมือนแบบหยุดกองถ่ายไว้ประมาณเดือนหนึ่งได้แล้วนะคะเดือนกว่าเดือนนิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบกองก็คือตอนนี้ไม่ได้ไปถ่ายเลยอาจจะมีแค่แบบไปออกรายการนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็คือทุกครั้งที่เวลาเราไปทำงานก็คือจะทำตามมาตรการของรัฐก็คือคนจำกัดจำนวนคนไม่เกินแบบ20 คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆดูแลตัวเองไงบ้างช่วงนี้ดูแลตัวเองเหรอคะถ้าเป็นไปได้อะถ้าทีมก็จะไม่ค่อยแบบออกไปในที่แบบชุมชนมากสักเท่าไหร่นะคะถ้าแบบไม่จำเป็นจริงๆส่วนใหญ่อาจจะออกไปแค่แบบซื้อของตามซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะออกไปธุระที่แบงค์บ้างนิดหน่อยนอกนั้นก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหนค่ะก็จะอยู่บ้านเพื่อเป็นการแบบเซฟตัวเราเองด้วยแล้วก็เซฟสำหรับคนที่บ้านด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณพ่อคุณแม่จริงๆกลัวขนาดไหนบ้างคะเพราะว่าด้วยเราก็ออกไปที่เอาไปถ่ายรายการเจอคนจำนวนมากเหมือนกันกลัวขนาดไหนหรออืมจะบอกว่ายังไงดีกลัวไหมคือถ้าโดยส่วนตัวทีมเองทีมอาจจะแบบคิดว่าคือเราก็อาจจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่แบบถ้าเป็นแล้วมันเสี่ยงมากแต่สิ่งที่ทีมกลัวก็คือกลัวนำเป็นพาหะแล้วมาติดคุณพ่อหรือคุณแม่ที่บ้านอะไรแบบนี้มากกว่าค่ะอันนี้นะคะคือสิ่งที่กังวลก็เลยแบบเราก็ดูแลตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็ช่วยดูแลคุณพ่อคุณแม่ด้วยอย่างทัพทีมเองขับรถเองไหมคะหรือคุณแม่ไปด้วยตลอดหรือยังคุณแม่ไปด้วยตลอดนะใช่ค่ะส่วนใหญ่เวลาทีมไปไหนมาไหนก็คือจะไปกับคุณแม่ซะส่วนใหญ่หรือถ้าไม่งั้นก็ไปด้วยกันทั้งบ้านเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันจริงๆเป็นห่วงเขาไหมงานด้วยเขาก็อายุมากแล้วแต่เขาก็ต้องมาดูแลเราในช่วงนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเป็นห่วงจริงๆคือตอนนี้อุปกรณ์อะไรที่เขาบอกว่าช่วยได้ฆ่าเชื้อนะคือมีติดแบบว่าเต็มที่มากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าคุณแม่แบบช่วงนั้นช่วงแรกๆนะคะที่ยังไม่ได้มีโอเคมาตรการที่ว่าโอเคให้แบบจำกัดจำนวนคนในกองถ่ายอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีการแบบไปถ่ายละครอยู่ก็ทีมก็คือให้คุณแม่อยู่แต่บนรถไม่ให้ลงมาเลย
ให้แบบมีแค่ทีมคนเดียวที่ลงมาเจอคนข้างล่างแค่นั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกนั้นก็คือให้คุณแม่แบบไม่อยากให้เข้ามาอยู่ในแบบคนเยอะๆสักเท่าไหร่ก็ให้พักผ่อนบนรถไปแล้วก็จะมีพวกอุปกรณ์ฆ่าเชื้อน้ำยาพ่นฆ่าเชื้ออยู่ในรถติดไว้ตลอดเวลาเรียกว่าใครบอกอะไรดีซื้อหมดไหมคะใช่จริงๆตอนนี้แบบว่าบางทีก็เหมือนแบบอารมณ์แบบแพนิคกลัวบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบเฮ้ยอันนี้ดีหรอดีก็แบบซื้อมาลองดูอย่างน้อยเราก็มีไว้แบบเราก็อุ่นใจอ่ะเนาะถึงแม้ว่าเราจะมีแอลกอฮอล์พกติดตัวอยู่แล้วฆ่าเชื้อได้ดีอยู่แล้วก็ตามแต่เห็นอะไรที่เขาบอกว่าดีมีติดไว้ก็ไม่เสียหายค่ะเรียกว่ามีไว้ดีกว่าเนาะใช่มีไว้ดีกว่าเราอุ่นใจอ่ะอย่างเป็นห่วงไหนบ้างคุณพ่อคุณแม่อยู่บ้านแล้วเป็นห่วงไหนบ้างครับเพราะเราไปทำงานข้างนอกออกกลับมาต้องดูแลตัวเองไงบ้างก่อนจะกลับมาของเราทีมใช่ไหมคะก็ปกติที่บ้านเนี่ยทีมจะมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์ค่ะพกติดตัวทุกคนอยู่แล้วเป็นไซส์แบบมินิอะไรเงี้ยให้พกเป็นของใช้ส่วนตัวเลยจะมีตะกร้าวางไว้ก่อนออกจากบ้านใครจะออกก็คือต้องมาหยิบขวดเล็กๆติดตัวไปทุกคนแล้วก็ให้ใช้ตลอดอะค่ะเวลาไปหยิบจับอะไรข้างนอกอะไรเงี้ยแล้วก็เวลากลับเข้ามาบ้านเราก็จะล้างมือก่อนหรือว่าถ้าไปในที่ชุมชนที่คนเยอะๆก็คือให้อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเลยหรือถ้าไม่งั้นก็คือมาพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนที่จะแบบใช้ชีวิตอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยค่ะติดตามข่าวบันเทิงพี่นาตาเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ